ับสวัสดีครับวันนี้พวกเราเป็นตัวแทนจากค่ายสมอลรูมนะฮะก็คุณอะไรฮะครับผมแกนเดอะจัสครับครับผมแจ๊บเดอะริชแมนทอยนะครับจริงๆแล้วในโปรเจกต์นี้เนี่ยเราเอาเพลงมาส่งใช่ไหมจริงๆมันมีใครอีกบ้างนะจริงๆนี่มีคุณดิมทัศน์สุขันเลอร์อีกคนนึงครับแต่วันนี้พอดีคุณดิมติดธุระมาไม่ได้นะฮะแล้วอีกคนนึงอีกคนนึงที่สำคัญมากเรียกว่าเป็นไฮไลท์เลยก็ว่าได้นั่นคือน้องยาย่าปุรัสยาใช่ก็เรียกว่าเป็นงงใช่ไหมฮะว่าเราอยู่ดีๆเราไปร่วมงานกับน้องยาย่าได้ยังไงใช่ครับก็จริงๆโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์พิเศษที่เราเรียกว่าขอเราเป็นตัวแทนวัยรุ่นแล้วกันนะขอเราเป็นตัวแทนวัยรุ่นที่จะส่งความกล้าความมั่นใจให้กับวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีแบบช่วงชีวิตวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงชีวิตที่มาแล้วมาเร็วไปเร็วนะฮะเพราะนั้นคือแบบถ้าใครอยากทำอะไรต้องทำในช่วงนี้เลยครับอย่างเช่นโดยเฉพาะสิ่งที่น่าจะสำคัญที่สุดสำหรับวัยรุ่นอย่างนี้ก็คือเรื่องของความรักนะใช่เพลงนี้ชื่อเพลงว่าอยากบอกรักบอกรักครับใช่ไหมฮะแล้วก็จริงไม่ใช่แค่เรื่องความรักครับก็เป็นเรื่องของความกล้าที่จะแบบว่าเข้าไปสมมติเพื่อนเฮฮากันอยู่เนี่ยอยากเข้าไปหากลุ่มเพื่อนไปสนุกสนานกันก็ทำได้ไปเตะบอลไปทำอะไรกับเขาใช่แต่มัวแต่มองอยู่มันก็กระไรอยู่ใช่ไหมฮะก็เลยทำออกมาเป็นเพลงใช่ไหมครับใช่ครับเพลงนี้ก็ร้องกัน4คนเลยร้องกัน4คนแต่ว่าได้พี่ใหญ่ของค่าย Small Room นะฮะก็คือพี่เจเจตมนต์รัตยโยธาใช่ครับเป็นคนจัดการทุกอย่างเลยเพลงนี้ได้ออกมาแบบว่าเพราะมากๆใช่ต้องลองฟังกันดูต้องลองฟังดูแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือน้องยาย่าร้องเพลงได้เพราะมากน่ารักมากน้องดีกว่าพวกเราอีกใช่ครับเขินเลยอ่ะตอนไปอัดนี่ผมเขินเลยคือแบบว่าน้องเขาแบบเฮ้ยทำได้ทุกอย่างจริงครับเล่นละครก็เก่งร้องเพลงก็เพราะยังไงก็ฝากเพลงนี้ไปด้วยมี MV แล้วใช่ไหมฮะใช่ชื่อเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอยากบอกรักแล้วก็ MV ก็คือเข้าไปดูได้ตามโซเชียลต่างๆใช่ครับนะฮะตอนนี้อัปโหลดแล้วอัปโหลดแล้วตอนนี้สามารถเข้าดูได้เลยใช่ว่าอยากบอกรักนะครับใช่ครับดูได้เวิร์กมากวันเราไปถ่ายร้อนใช่โอ้โหร้อนตับแลบใส่เสื้อ3ชั้นทำไมแต่ก็เพื่อ MV ที่สวยงามนะฮะเราจัดการให้ทุกๆคนได้ดูยังไงก็ฝากเพลงนี้ไว้ด้วยแล้วกันครับสำหรับอยากบอกรักครับผมครับเดียวสนุกไหมมันจะได้อะไรขึ้นมาเข้ามา